นั่นเองอรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Good morning welcome to the show Alexander we're so glad to have you on the show this morning เรามาพูดถึงนี่กันดีกว่าเรื่องของเทคนิคที่ว่าเนี่ยก็คือการใช้จักระใช่ไหมฮะจักระมันเป็นทางเข้าของพลังฮะทฤษฎีอายุรเวทไม่ใช่การแพทย์ปัจจุบันไม่ใช่แพทย์การแพทย์แบบอายุรเวทอายุรเวทใช่คือโอเคคือหลายๆคนอยากจะทราบเนี่ยก็คือว่าแค่ใช้ฝ่ามือก็สามารถรักษาได้เลยใช่ไหมครับจริงๆเป็นการใช้พลังของตัวเองเนี่ยในการที่จะดึงเหมือนกับเราเป็นเครื่องรับวิทยุนะครับครับเครื่องรับวิทยุเราสามารถจะจูนคลื่นได้เราจะเอาคลื่นไหนเข้ามาใช่ไหมครับเปิดคลื่นไหนเปิดดูช่อง9ช่อง7ช่อง3ท่านนี้คุณอเล็กซานเดอร์เนี่ยเขาก็ใช้พลังของเขาในการที่จะแยกแยะคลื่นจากจักรวาลนะฮะแล้วคลื่นเหล่านั้นก็จะผ่านตัวผ่านเข้าจักระของเขาจักระก็คือทางเข้าของพลังสู่ร่างกายนะครับแล้วก็ส่งผ่านไปยังคนที่รับการบำบัดถามเขาดีกว่าครับอเล็กซานเดอร์ดีกว่าว่าเขาค้นพบความสามารถตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่When did you, I mean, how old were you when you found out that you have this gift? I'm 41 years old. You're 41, but how old were you when you found out you had this gift, Alexander? I received the energy from my father. From your dad? 10 years ago, yeah. That was your pa, 40 years ago. No, I'm 40 years old. Okay, you're 40 years old. So, I mean, how did it transfer to you? How did the energy transfer to you? My father received it from the spiritual world more than 20 years ago. And then a few years ago, so almost 10 years, he gave this energy to me. Mm-hmm. And then I continued his spiritual work. ก็คือสืบทอดมาจากคุณพ่อนั่นเองนะครับ Now how does it work Alexander I mean exactly what do you touch you Of course I'm touching people to transmit energy but the energy what we are talking about divine straightening in Thai it's พลังจิตthis happens without touching the body there's no contact and it takes just one moment ไม่มีการแตะเนื้อต้องตัวนะใช้พลังจิต so you don't contact no to transmit the energy I don't need any body contact เพื่อที่จะถ่ายทอดพลังจิตเนี่ยมันไม่ต้องแตะตัวเลย so how does the energy go from one to the other the energy goes like you have a mobile phone yeah you send a short message you make a call so there is a satellite yeah and we have a satellite for spiritual energies too wow มันก็เหมือนคลื่นมือถือไงใช่ไหมฮะไม่ต้องมีการแตะแต่ว่าจะมีเหมือนดาวเทียมมันเป็นพลังงานมันเป็นพลังงาน kind of like an it's kind of like an energy it's a color kind of like an energy it's there are many spiritual energies and they work everywhere and this kind of energy is focused on the spine is focused on the consciousness of human beings it can transform energies from the past yeah wow คือจะบอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยสามารถที่จะดูแลรักษาได้ทุกโรคเอางี้ดีกว่าเรามาสาธิตกันเลยดีกว่าดีไหมฮะ let's move on to the bed อ่ะคุณชายเชิญทางด้านนี้เลยดีกว่านะฮะสิ่งที่อเล็กซานเดอร์จะทำตรงนี้คืออะไรครับจริงๆผมเรียนว่าแปลเป็นจิตอาจจะไม่ตรงเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจิตของเขาแต่เป็นการที่เขารับพลังจากจักรวาลทั่วไปตัวเขาสรุปก็คือรับพลังจากจักรวาลทั่วไปเรียกพลังจักรวาลก็ได้พลังจักรวาลแล้วกันตัวครับตรงนี้เราทำอะไรกันครับเดี๋ยวเขาจะสาธิตดูว่าพลังที่มันเข้ามานะครับจะส่งผลต่อร่างกายคนครับคือตั้งแต่เราอยู่ในท้องแม่แล้วเนี่ยมันถูกเรคคอร์ดด้วยเรื่องโปรแกรมนะฮะทำให้เราเนี่ยมีวิธีคิดมีจิตวิญญาณมีสุขภาพกายสุขภาพจิตเป็นแบบไหนครับแล้วมันจะแสดงออกมาตรง กระดูกสันหลังด้วยอ๋อดีกว่าตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แล้วได้อยู่ท้องแม่เลยครับอ๋อแล้วมันเหมือนเป็นแม่พิมพ์ลงไปแล้วเรียบร้อยครับอ่ะของชายนี่เราจะดูอะไรดีครับเดี๋ยวเราอาจจะให้คุณชายนอนดูแล้วเราเช็คดูว่ามีความผิดปกติหรือเปล่าหรือว่า you want to check my shoes you want to check before lying down or just then we start in the sitting position sitting นั่งก่อนชายนั่งก่อนละกัน and you need to take anything else off no that's it does he need to take his clothes offต้องถอดเสื้อผ้าไม่ต้องใช่ไหม It's a morning show I think โอเครายการเราเป็นรายการตอนเช้าคงไม่ต้องถอดเสื้อผ้านะครับถอดเสื้อผ้าก่อนครับแต่ถ้าเด็กคนนี้ไม่แน่ใช่ไหมเด็กคนนี้อาจจะถอดกางเกงในเลยแหละต่อครับไม่ได้ใส่มาซะด้วย And now turn your legs towards me โอเค Thank you ขาไปทางด้านนั้น You can sit like this Yeah okay So เดี๋ยวผมจะแปลไปด้วยแล้วกันนะครับ One thing that
everybody has is a misalignment of the pelvis. Children, adults, older people, everybody has of course different problems, and it becomes visible on the pelvis and on the spine. And we start with the pelvis. คือช่วง pelvis ก็คือช่วงกระดูกเชิงกรานกระดูกเชิงกรานเนี่ยมันจะไม่เท่ากันทุกคนเลยใช่ไหมฮะมันจะเอียงมันจะโคตรมันจะเอียงทุกคนเลยนะอ่ะ so here please tell me your name Chai yes. Chai we can see he has please put your hands on your legs yeah and straighten your knees he has a little difference in his legs yeah the left one is a little bit shorter than the right ด้านซ้ายเนี่ยสั้นกว่าด้านขวาสังเกตดีๆค่อนข้างใช้ได้นะคนอื่นที่จะเป็นมากกว่านี้นี่ถือว่าโอเค oh that's very good to see ไม่ค่อยด้านซ้ายนี่จะสั้นกว่าด้านขวานิดนึงนะครับ Did you know about this? Not really. ไม่เคยรู้มาก่อนใช่ไม่เคยรู้มาก่อน So and this comes from the pelvis. Yeah, there is a misalignment. เชิงกรานมันบิดเชิงกะเชิงกลางมันไม่เท่ากันมันไม่เท่ากันก็เลยส่งผลให้กระดูกขาดูไม่เท่ากัน And it disturbs the flow of the energy. Yeah, in the spine to every area of our body. มันทำให้พลังงานเนี่ยมันเดินทางไม่คล่องตัวYeah. So now it's just a test. I try to push the longer leg. จะลองทดสอบดูนะฮะ I push it. ขาด้านซ้าย Now they are equal. ขวาทดที When I release it, it comes out again. ถ้าปล่อยปุ๊บมันออกมาใหม่ครับเหมือนสปริงเลยดันให้มันเข้าเท่ากันเบอร์ว่าพอสักพักมันก็ดึงมันนี่จบแล้วเหรอครับ No, it's just ยังไม่โอ้เทสแค่ทดสอบเฉยโอเคI just want to show with manipulation it's not possible to make a change. Okay. Please lie down on your back. Lie down. Is it comfortable? เมื่อกี้แค่ผลักแล้วก็ดึงเนี่ยมันจะไม่ได้เวิร์กอย่างเดียวนะเดี๋ยวต้องมีวิธีพิเศษเทคนิคพิเศษ So in the lying position ครับ it's different. Yeah. ครับ Now the left leg ตอนนี้ขาด้าน becomes a little bit longer. สังเกตว่าขาด้านซ้ายเนี่ยมันจะยาวกว่าด้านขวา Yeah.Please, you can look up. มองขึ้นมา You can see the left one is now longer than the right one. สังเกตไหมว่าด้านซ้ายยาวกว่าด้านขวา Why? Sit up again. นั่งขึ้น And when he comes up, then the right one comes out again. แต่พอลุกขึ้นมานี่ขวาด้านขวานี่จะยาวกว่าเพียงเชิงกรานมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นกระดูกขาไม่เท่ากันเวลาเราเปลี่ยนท่ามันก็ทำให้เกิดการยาวได้ตอนนั่งกับตอนนอนมันจะไม่เหมือนกัน There's a rotation in your pelvis มันบิด When I lie down and then when you move up and down so whenever you walk steps yeah up and down the body moves forward and backward ขึ้นลงบันไดครับคุณผู้ชมเวลาเราเดินเหินขึ้นเนี่ยตรงเขาเรียกว่าช่วงอะไรนะฮะเชิงกรานมันจะบิดไปบิดมาแสดงว่าแต่ละท่าเนี่ยมันจะทำให้ขาแต่ละด้านไม่เท่ากันนอนลงไปใหม่And close your eyes. หลับตาครับ เขาจะเริ่มบำบัดจะบำบัดแล้วนะครับ And now I send the energy. Yeah. Takes one moment. You can open your eyes again. เสร็จแล้วฮะ When I put the feet together. เสร็จแล้วเสร็จแล้ว They are equal. Please look up. Try. Equal in the lying position. เท่ากันไหม Yeah. And now sit up. ลุกขึ้นมา And when he comes up. เท่ากันด้วยอ่ะ Oh my god.Oh. Now a test again. I try to push the left one back as it was before. ลองผลักด้านซ้ายกับขวาใหม่ This was before. You feel you have to bend your knee. ก่อนมาบัดตรงนี้ I release it. It comes out. Yeah. So it won't go back. And what we see here is an expression for a change that will happening in the rest of the body. Yeah. And it will stay permanent. Wow. This is permanent. This is permanent. Not just for now. No. มันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปจนแก่เลยคือมันจะเท่ากันแล้วและความสมดุลเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในร่างกายนะครับอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นศาสตร์อะไรนะครับคุณหมอครับมันใช้พลังใช้พลังบำบัดใช้พลังบำบัดพูดถึงเรื่องแพทย์ทั้งเรื่องเป็นเรื่องของการใช้เอนเนอร์จีนะครับแต่ว่าไม่ใช่พลังจิตนะพลังจากภายนอกเบื้องบนขอย้ำอันนี้ไม่ใช่พลังจิตนั่นเองนะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมานะครับพร้อมกับวิธีในการใช้พลังเขาเรียกว่าพลังอะไรครั้งนี้พลังจักรวาลพลังจักรวาลแล้วกันเนี่ยในการรักษาตัวเองครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณอยู่ที่บ้านตื่นมาตอนเช้าหรือก่อนนอนเนี่ยมันมีเทคนิค 2-3 ขั้นตอนที่คุณจะสามารถนำไปใช้ได้เองที่บ้านดังนั้นห้ามเปลี่ยนช่องเด็ดขาด